สวัสดีครับผมเล่าเรื่องประสาทในกลุ่มสมบรูรณ์ไพรกทั้งกลุ่ม n กลุ่มสและกลุ่ม S ให้ฟังแล้วมีประสาทหนึ่งในกลุ่ม n ที่เรียกว่าประสาท N7 เซเป็นประสาทแปดเหลี่ยมหนึ่งเดียวในกลุ่มนี้ภาพจากแผนที่แสดงตำแหน่งประสาท N7 ซอยู่ตรงนี้ครับภายในประสาทมีฐานเคยเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักอวตารของพระวิษณุที่เรียกว่า พระวิษณุปางหายครีบหรืออวตารหัวมา้าบางเรียกว่าวาชิมุกหายาสิราหรือหายากริวะวาชิมุกมาจากคำว่าวาชิแปลว่าม้าส่วนคำว่ามุกแปลว่าพระเศียรหรือหัวหรือหายาสิรามาจากคำว่าหายาแปลว่าม้าส่วนคำว่าศิราแปลว่าพระเศียรวาชิมุกหรือหายาสิราหรือหายากริวะ เนปาลและทิเบตมักนิยมเรียกว่าไหยะครีบหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าที่มีเสียนเป็นมาพระองค์ทรงเป็นพระนารายณ์อวตารป่าที่สิบมีอีกพระนามหนึ่งว่ากัลกินหรือก,ลกัลกีเรื่องราวของพระองค์ปรากฏอยู่ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่สองทั้งในศิลาจารึกและทับหลังเช่นปราศาสบทายสีพนมสันดักเป็นต้นในงานศิลปะรูปเคารพ เป็นศิลปะบแบบแปรรูปคศอ5 9ก้9นำไปจากปรา,าสาทสมบรูรณ์ไบรโกกตอนเหนือปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานกิเม์ปารีสพระองค์ทรงมีเสียงเป็นมา้าพระวรกายของพระองค์มีฉับพนรังสีขาวสว่างสวยัยทรงประทับอยู่บนดอกบัวขาวทรงสวมมงกุฎสลักลวดลายกนกและนุ่งผ้าจงกระเบนมีชายผ้าห้อยเป็นคู่อยู่ด้านหน้าเป็นชั้นชน ชั้นบนสั้นกว่าชั้นล่างส่วนด้านข้างมีชายผ้าหางปลาเป็นชั้นลดหลั่นกันไปในคำพีปุรานตได้กล่าวถึงพระองค์ที่ได้ช่วยเหลือและนำคำพีพระเวทกลับคืนมาจากอสูรมาทุกและอสูรไกรเทพที่ได้ขโมยจากพระพรมเจ้าหายากริว่าทําศึกชนะอสูรมาทุกและอสูรไกรเทพแล้วส่งมอบพระเวทให้กับพระพรม หายากรีว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ขอพระคุณของพระองค์อวยพรเราทุกคนด้วยปัญญาอันเป็นนิรันร์รูปเคารพของพระองค์ส่วนใหญ่จะมีสีพระกรรพระหัตทรงถือดอกบัวคาถาจักรและสังทรงศิรพรประดับอัญ,ญมณีบ้างก็ทรงถือหนังสือบ้างก็มีพระแม่ลักษมีเทวีอยู่ข้างพระวรกายในปางนี้ถือกันว่าพระองค์เป็นตัวแทนแห่งความรู้และปัญญา สำหรับพระกาละกินในปางบุรุษขี่มาขาวพระองค์จะปราบคนชั่วและสถาปนาธรรมขึ้นในโลกใหม่ความเดิมย่อมีอยู่ว่าพระนารายจะอวะตารในโลกนี้ก่อนจะสิ้นสุดของกาลยุคสภาพของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสศีลธรรมตกต่ำจนถึงขีดสุดมีแต่ความวุ่นวายสับสนความมืดมนและความหลงผิดในความชั่วประชากรมนุษย์จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สามารถจำกัดและจัดการได้ ความอดอยากยากจนและความไม่เท่าเทียมทางสังคมจะเกิดขึ้นทุกหย่อมยญกามีการก่ออาชญากรรมและเข็นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันพิธีกรรมกรบาบไหว้จะมีอำนาจต่อสังคมอย่างองง่ายและรุนแรงมากขึ้นเมื่อนั้นกาลกินจะขี่นมารขาวมาพร้อมกับดากที่ถืออยู่ในมือเพื่อขจัดและชำระล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปตราบเท่าจนกว่าจะเริ่มต้นสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ